อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการบุกลุกของฝูงลิงขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือบ้านหลังใหม่นะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับก็ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ลิงระบาดใช่ไหมฝูงลิงอะนะมันระบาดเนี่ยมันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยฮะแล้วมันก็มีหัวหน้าด้วยนะโอ้โหหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ละตัวน่าจะแข็งแกร่งไม่น้อยเลยเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะไปกำราบมันนะแน่และนี่ก็คือเครื่องมือในการกำจัดลิงพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะกำจัดได้หรือเปล่าโอเคก็ลูกธนูก็มีแค่16อะนะก็น่าจะฆ่าได้สักตัว2ตัวแหละมั้งอาจจะไม่โอเคเดี๋ยวนุ๊กขออาบน้ำก่อนละกันถอดเสื้อแป๊บนึงโอเคโอ้ยช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะมันก็ต้องอาบน้ำกันนิดนึงนะไม่งั้นเหงื่อแตกแน่นอนโอเคอาบเสร็จแล้วคือแบบว่าอาบน้ำเสร็จก็ยังร้อนเหมือนเดิมอ่ะนะช่วงนี้นะคืออากาศร้อนจัดเลยนะแม่มาเราจะสักโอ้โหฝนตกไว้ให้สงสัยจะไม่ร้อนแล้วสะกิดไปทีนึงสะกิดไปทีโอ้ว้าวเหมือนมันกำลังจะมาหานูบแล้วไม่มันมาแล้วโอ้ยมันเยอะมากเลยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหคนเร็วเลยเว้ยมาดิมาดิเอ้ยเอาดิเอ้ยโอ้โหมันต่อยหนักจังวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ลิงตัวนี้นี่แค่ลูกกระจอกมันนะถ้าเป็นหัวหน้ามันเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยน่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่งนี่ไงแตกหนึ่งสวยปีสวยไอ้ตัวอื่นน่ะเข้ามาดิเฮ้ยโอ้มันยกพวกมาแล้วว่ะเอาไงดีวะเนี่ยต้องเล่นหลังประตูไม่งั้นนุ๊บตายแน่ๆโอ้ไม่นะมันเข้ามาได้ด้วยโอ้ my god ไม่นุ๊บไม่ยอมแพ้หรอกก็มาดิเอ้ยลงไปทำอะไรห้องข้างล่างวะจะเข้าห้องน้ำเหรอบอกกันเอ้าเฮ้ยลิงมันวาร์ปได้ด้วยเหรอวะโคตรเฟี้ยวเลยทำไมมันยืนนิ่งกันวะเนี่ยเฮ้ยนิ่งจะกินวิธีหนึ่งนี่เอามาดิมาดิมาก็เข้ามาดิโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเลยนี่คือแบบว่าต้องเล่นหลังประตูเท่านั้นถ้าไม่เล่นหลังประตูก็อาจจะตายเร็วกว่านี้มาอีกรอบหนึ่งน่าจะไหวอยู่แล้วมั้งแต่ลูกธนูหมดแล้วนะสิดาบก็เป็นดาบไม้ด้วยมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นมันพังง่ายมากดูสิตีไม่เท่าไหร่จะพังแล้วเนี่ยโอ้จะได้กี่ตัววะเนี่ยวันนี้อมไม่นะนุ๊กจะตายแล้วโอ้ my god นี่ตะกิดโอ้ยกดแรงเลยมาดิเอ้ยขนเทพเฮ้ยสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะหรือว่าโปนั่นแหละก็นี่คือบ้านหลังใหม่นะเป็นไงโคตรเฟี้ยวเลยนี่คือชั้น2นะก็เป็นสตูดิโอประมาณนี้ก็คือแบบว่ามีคอมมีกล้องอ่ะแบบจะถ่ายอะไรก็ถ่ายชั้นนี้แหละแน่เดี๋ยวพาดูแน่โคตรเฟี้ยวนี่มีกีสกรีนด้วยโคตรเฟี้ยวเลยนะโอเคชั้นที่3นี้ก็เป็นดาดฟ้าเอาไว้นี่ไงเอาไว้ดูลิงพวกนี้แหละนะว่ามันทำอะไรกันอยู่เหมือนกับว่ามันจะยืนนิ่งนะมันยืนนิ่งนะแต่ว่าคือมันไม่สมควรที่จะเข้ามาเพราะว่านี่คืออาณาเขตของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดมันออกไปนะถ้าขับไล่ไม่ได้ก็ต้องกำจัดทิ้งเลยนะและลิงพวกนี้มันเดือดไม่ใช่เดือดดิคือมันเลือดร้อนอ่ะคือแบบจะบวกอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาบน้ำหนึ่งเอ้ยนะก
ะอาบหน่อยละกันนะถึงฝนจะตกก็ตามอ่ะคือแบบไม่งั้นตัวจะเหนียวโอเคอาบเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวมีห้องน้ำสวยไหมโคตรเฟี้ยวเลยห้องน้ำผมเนี่ยนะโอเคและนี่ก็คือแน่นอนครับด้วยความเป็นโปรมันต้องใช้อาวุธเพชรเกาะเพชรอยู่แล้วมาเดพร้อมบวกกับจังหวะเนี้ยมาโอ้โหมันพร้อมเพียงกันเข้าเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยไม่เดี๋ยวตัวอย่างในนี้คือแบบมันเยอะมากอ่ะมันจะเทรดกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่าสังเกตดีๆนะเราไม่สามารถตีตัวเดิมซ้ำได้เพราะมันมีจำนวนที่เยอะมากแล้วก็คือมันจะเทรดกันไปอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆให้เราตีฟรีมานี่โอ้เข้าบ้านก่อนโอ้โหมันเข้ามาในบ้านเลยเว้ยเฮ้ยโอ้อะไรจะเดือดขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันลิงเถื่อนจะชัดมาดิมาดิมาดิฟาดหัวฟาดหัวลองห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน้ำน่าจะปลอดภัยโอ้ไม่ปลอดภัยแล้วแหละทีนี้มันก็ยังเข้ามาเลย2ตัวงี้ก็เฟี้ยวสิ2ตัวโอ้โหสบายสบายเลยดึง2ตัวเนี่ยฮะคือแบบยังไงก็ตายแน่ๆ2ตัวเนี้ยนะแกพลาดแล้วที่แกเข้ามาในห้องน้ำของฉันดูดูดูไงเลือดไม่ค่อยลดเลยนี่นี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะแตกเรียบร้อยไหนอ๋อมีตัวนึงนี่ว่ะนี่ไงคือถ้า1-1ยังไงก็ชนะอยู่แล้วอ่ะไอ้ลิงพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นหัวหน้ามันก็ไม่แน่นะหัวหน้ามันก็น่าจะโหดพอตัวแค่ลูกน้องมันก็โหดขนาดนี้แล้วมาดิ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 ไม่ไงแตกไปดิหมดยังชั้นบนมีไหมชั้นบนไม่มีนะโอเคลุยต่อดิรออะไรอ่ะมาดิมาดิมาดิโอ้ไม่นะแย่แล้วแอปเปิ้ลทองหมดโอ้ตายแน่ๆเลยชั้นตายแน่ๆโอ้ไม่โอ้ไม่เอาดิโอ้เจ็บ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 โอ้โหไอ้ลิงพวกนี้มันป่าเถื่อนจริงๆไว้เฮ้ยมาเอื้อแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองวันนี้ผมก็จะมาฆ่าลิงกันนะครับเพราะว่าลิงมันบุกนั่นแหละนะคือแบบโปกับคนกากยังเอาไม่อยู่เลยคนกากรู้สึกจะฆ่าได้แค่ตัวเดียวมั้งนี่เดี๋ยวทำไปดูคือมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคือผมอ่ะจะมากำจัดมันในวันนี้กะจะเก็บให้เรียบเลยนะโอเคและนี่ก็คืออาวุธของผมนั่นเองนะครับก็จะมีชุดเกราะคอมมานโดแล้วก็ปืนแม็กปืนแม็ก10มันเป็นปืนคนเบานะมี10แม็กสกิปไปก่อนนัดนึงสกิปสกิปสักนัด2นัดอ่ะแล้วค่อยเข้าไปบวกกับมันมาระหว่างมาระหว่างมาระหว่างโอ้โหกระสุนแบบเขาเร็วเลยโอ้โหเดี๋ยวหมดเร็วจัดโอเคได้แล้วตัวหนึ่งล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งโอ้โหแม็กหมดแล้วโอ้กระสุนหมดมาดิมาดิเอามีดดีนะเอามีดมาสำรองไว้ไม่งั้นตายแน่ๆเลยนะเนี่ยก็เป็นมีดคอมแบทไนท์นะก็เป็นมีดเอาไว้สำหรับต่อสู้โดยไม่ใช่ดิคือเป็นมีดสำหรับการต่อสู้โดยเฉพาะเรียกงี้ดีกว่าคอมแบทไนท์เอาไว้แบบเวลาลูกปืนหมดก็เอามาสู้อะไรเงี้ยนะนี่ไงแตกอู้ได้หลายตัวเนี่ยมาดิที่เหลือก็เข้ามาเลยมาโอ้มีหัวหน้าด้วยเว้ยโอ้โหมันเอาเรื่องจัดหัวหน้าชื่ออะไรนะไข่แดงหรือไข่ขาวนี่แหละจำไม่ได้แล้วไข่ดำไม่รู้เดี๋ยวมันมีหลายตัวนะมีหลายพวกโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้แม่งว่าแล้วทำไมคนเทพถึงเอามันไม่อยู่คือมันโหดมากๆเลยเนี่ยไอ้ลิงพวกนี้เนี่ยแค่ลูกน้องก็กินขาดแล้วอ่ะแต่ก็หัวหน้าอีกหัวหน้าก็เลือดเยอะด้วยโอ้โหไม่แปลกใจเลยทำไมคนเทพเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะมันได้แค่กี่ตัวไม่รู้อ่ะตัว2ตัวมั้งประมาณ2ตัวได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูๆๆๆโคตรเยอะอ่ะโอ้ไม่แอปเปิ้ลหมดแล้ว
ฉันตายแน่ๆเลยไม่นะคือแบบแม่งกี่ตัวไม่รู้มาลุมเนี่ยแล้วมันเถิดกันไปเถิดกันมาโอ้ไม่ละตายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซูดนั่นแหละเออนะไม่เอาซีอุยซีอูดแล้วไม่เอานะโอเคนี่ก็เป็นเอาทุบอะไรไปวะเดี๋ยวทุบอะไรไปอ่ะมันก็ไม่มีร่องรอยการเสียหายนะเมื่อกี้พระเจ้าทุบอะไรไปวะเออเอาไปว่าช่างมันเถอะครับก็ไหนๆก็คือเป็นรีเมคใหม่แล้วเอางี้ดีกว่ารีเมคใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบเปลี่ยนมุกหน่อยแหมเทพเจ้าซีอุยซีอูดเบื่อแล้วเออเราก็เปลี่ยนกันนิดนึงนะนี่มันแบบเรารีเมคใหม่ทั้งหมดแล้วนะโอเคก็พระเจ้าก็จะล้างบางพวกมันด้วยนิวเคลียร์เดดเลย์ปืนนี้แน่นอนว่าคนที่เคยดูมาเนี่ยจะรู้ว่าปืนนี้มันแรงแค่ไหนนะคือมันตายแน่นอนแล้วเด็ดดูไงโอ้โหโคตรแรงดูตอนตายสังเกตว่ามันเหมือนมันจะสลายไปเลยอ่ะร่างกายมันอ่ะเห็นป่ะนี่ไงตายไปแล้วถึงดาเมจมันจะแค่2แต่บอกเลยว่ามันรุนแรงมากคือไอ้ดาเมจแค่2เนี่ยคือมันลดเร็วมากมันลดแบบรัวๆไปเลยนะเห็นปะดูคือมันลดแบบรัวๆเลยอ่ะเห็นไหมสังเกตดูโอเคโอ้โหตายหมดแล้วไอ้ลิงบ้าเห็นไหมและนี่ก็คืออนุภาพของดิวเคลียร์เดนเลย์นะก็ถึงจะเป็นปืนที่ดาเมจแค่2แต่ไอ้ดาเมจ2นั่นแหละคือประมาณ1นาทีเลือดอาจจะลดหมดตัวเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคและสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการรีเมคครั้งนี้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย